ทำไมเธอรู้สึกไม่สบายใจเลยนะทำไมฉันถึงรู้สึกว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นแต่เขาปกปิดเอาไว้สิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านของผมไม่ใช่ธุระกงการอะไรของคุณคุณเป็นเพื่อนลูกชายผมอย่าพยายามตีสีเขาเพื่อเข้าถึงภรรยาของผมสิฉันเข้าใจว่าคุณรู้สึกพิเศษกับนีฟเขาแต่คุณไม่มีสิทธิ์ไปก้าวกายชีวิตของพวกเขาเมฮิตหัวใจผมเต็มไปด้วยความทรงจำเกี่ยวกับคุณผมกำลังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ผมจะเป็นชรยาของคุณเสมอถ้าเขาเห็นฉันเขาจะวุ่นวายอีกเนี่ยรักล้นใจทุกวันเวลา1ทุ่มครึ่ง